สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะคะเริ่มต้นวันจันทร์แบบนี้ด้วยความคึกคักค่ะเอาแล้วบอลโลกมาแล้วคุณ14นี้แล้วไม่น่าเชื่อจะเร็วอย่างนี้ฉันจะเตรียมเสื้อผ้าแทบจะไม่ทันเพราะว่าเขาขายดีมากใช่ครับช่วงนี้นี่บูมสุดๆเลยนะหลายคนเตรียมตัวนะครับไปเชียร์บอลโลกนะครับ4ปีมี1ครั้งเดี๋ยวปีนี้คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นว่าที่แชมป์โลกสมัยใหม่นะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ต้องเยอรมันใช่ไหมล่าสุดไม่ต้องถ่ายเยอรมันอยู่แล้วคุณออกตัวขนาดนี้เห็นไหมอินซีอยู่ข้างๆเนี่ยฮะอินซีเล็กอินซีใช่ไหมแน่นอนเขาเล่นกันเป็นระบบเป็นทีมมันสะท้อนแล้วว่าทีมนี้มันแข็งแกร่งมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสมอไปหรือเปล่าปีนี้มั่นใจไหมครับว่าจะได้แชมป์เหมือนเดิม 100% ค่ะครับนี่นะแล้วนอกจากแพ้ไปกินเบียร์กันแล้วนอกจากแฟนบอลนั้นจะคึกคักแล้วนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบอลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชุดกีฬารองเท้าเวลาที่เชียร์ถ้าเกิดไม่แต่งชุดด้วยมันก็จะไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมใช่ต้องซื้อด้วยแต่งเต็มร้านจัดกิจกรรมพวกร้านอาหารเดลิเวอรี่ส่งกลับค่ำกลางคืนโอ้โหคือคักไปหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะหยิบยกทุกประเด็นในที่เกี่ยวข้องกับบอลโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจและหุ้นด้วยเอามาคุยกันด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันด้วยนะครับว่ามันจะมีหุ้นตัวไหนนะที่จะได้รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกเขาบอกว่ามีหลายตัวหลายกลุ่มเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเพราะที่หลักๆที่ทำเขาเรียกนะเป็นสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยก็ทำการตลาดกันกระหน่ำทีเดียวเลยนะคะแต่จะมีหุ้นตัวไหนบ้างวันนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปสำรวจการลงทุนในตลาดหุ้นกันด้วยค่ะวันนี้ในซอฟต์อินไซด์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการแล้วนะคะบวกได้เล็กๆนะคะท่ามกลางปัจจัยที่มีความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม ECB ซึ่งเขาก็มีการคุยกันว่าจะลดมาตรการ QE อีก 30,000 ล้านเหรียญยูโรนะคะจะมีผลอย่างไรการประชุมเฟดนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12-13 มิถุนายนนี้และการเจอกันของ2ผู้นำสหรัฐอเมริกาคุณโดนัลด์ทรัมป์และก็คุณคิมจองอึงจากเกาหลีเหนือนะคะจะมีผลทำให้เกิดสันติภาพอะไรเกิดขึ้นด้วยหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูแต่ว่าการประชุม G7 ที่ผ่านมาไม่สวยหรูอย่างที่ทุกคนคาดการณ์นะคะเพราะว่าสหรัฐยังเดินหน้าขึ้นภาษีรถยนต์จากต่างประเทศดูเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ทำให้การประชุม G7 แล้วมองแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นสำหรับภาพบวกทางเศรษฐกิจค่ะสำหรับการลงทุนนะคะต้องบอกว่าวันนี้โดเมสติกดีมานด์เราค่อนข้างดีความน่าสนใจนะคะแต่ว่ามันจะดันดัชนีหุ้นไปได้แค่ไหนและหุ้นตัวไหนน่าสนใจสำหรับบอลโลกด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับคุณพาดลวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพาดลค่ะสวัสดีครับคุณนีนาครับค่ะวันนี้ตลาดหุ้นบวกเล็กๆนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสายๆจะล่วงหรือเปล่านะคะแต่ดูแบบนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่เซนติเมนต์ยังเป็นการชะลอการลงทุนของนักทุนหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ในทางเกิดต้าเราคาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะครับจะได้แดงบวกสลับลบในกรอบสักบวกลบ5จุดเมื่อเทียบกับนะครับปิดเมื่อวันศุกร์ค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีหลายเหตุการณ์สำคัญทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐนะครับการประชุมเฟดการประชุม ECB นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีเรื่องของการแสดงเจตจำนงในการประมูลขึ้น1,800ของบริษัทมือถือนะซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่2รายคือ Advanced Green Tech นะครับว่าจะภาพประมูลหรือไม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในวันศุกร์มีอีกเหตุการณ์สำคัญนึงคือการปรับน้ำหนักดัชนีของฟูซี่นะครับคุณดีนาทำให้เราประเมินว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดหุ้นน่าจะผันผวนนะครับแล้วก็ตัวฟันโฟอาจจะชะลอตัวเพื่อที่จะรอดูอย่างน้อยเนี่ยคือต้องรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธไปเสียก่อนนะครับค่ะตลาดเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคือการเล่นโดเมสติกเพลย์เนี่ยยังคงใช้ได้อยู่หรือเปล่าคะหรือต้องเปลี่ยนกลุ่มแล้วคะเนี่ยครับในช่วงนี้เนี่ยเราคิดว่าโดเมสติกเพลย์น่าจะดูน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่ากลุ่ม Global Play เนี่ยแม้เงินของต่างชาติที่ชะลอตัวเนี่ยคงทำให้กลุ่มนี้ไปไหนได้ไม่ไกลนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีนะครับก็คงเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวไซด์เวย์ดูไซด์เวย์ดาวในสัปดาห์นี้นะแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่จะขึ้นมาช่วยตลาดเนี่ยทางเกิดต้าเราประเมินนะครับว่าน่าจะเป็นกลุ่มของค้าปลีกนะครับเนื่องจากว่าได้อานิสงส์จากการเข้าสู่เทศกาลบอลโลกตั้งแต่ฤดูนี้นะครับจนถึงวันที่15 กรกฎาคมใช่ก็เห็นว่าเช้านี้เนี่ยเปิดมา CPO ก็ปรับตัวได้ดีนะครับก็บวกขึ้นเล็กน้อยนะแต่คะแนนว่าภาพตลาดโดยรวมจะ
ตอนนี้ลบอยู่ประมาณ40ใช่พูดปุ๊บลบปั๊บเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแน่นอนว่าทุกคนยังกังวลเรื่องต่างประเทศแต่ว่าภายในประเทศเรายังมีปัจจัยบวกอย่างเช่นค้าปลีกดังนั้นขอไปดูค้าปลีกเลยค่ะว่าอย่างเช่น CPO เองหรือว่าตัว True เองนะคะหรือว่าหุ้นที่มีการอัดฉีดเป็นสปอนเซอร์ให้กับฟุตบอลโลกได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนคะกับการลงทุนในหุ้นช่วงนี้ค่ะครับในแง่ของคนที่เป็นผู้อัดฉีดสปอนเซอร์อาจจะไม่ได้รับผลบวกเท่าไหร่นะนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายซะมากกว่าแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งก็คือตัว CPO นะครับซึ่งตอนนี้จะได้ประโยชน์เพราะว่าคนก็คงไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารกันมากขึ้นในช่วงที่บอลโลกมีการเตะกันนะครับแล้วก็ในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราแนะนำให้เลือกซื้อลงทุนเป็นรายตัวนะครับคนที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยอย่างตัวอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมวดอุปโภคบริโภคเนี่ยเช่นตัวก๊าซเอ็นดิจีหรือว่าตัวมันจานะก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะนะครับตัวที่อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าคือตัวคาราบาวนะครับเพราะว่าเขาจะมีการออกเครื่องดื่มใหม่ด้วยในช่วงบอลโลกนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ขายในช่วงบอลโลกเท่านั้นเองประมาณ2เดือนตรงนี้นะครับก็จะทำให้อาจจะมียอดขายที่เร่งตัวขึ้นมาได้ถ้าดูในกลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยตัว CPO กับตัวคาราบาวน่าจะได้ประโยชน์ครับคุณนิแม่ได้ค่ะขอถาม CPO หน่อยคือทุกคนเนี่ยก็เชียร์ CPO นะแต่หุ้นมันก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลนะคะจังหวะซื้อยังไงดีคะ CPO ลงมาให้ซื้อหลายรอบแล้วอะค่ะครับ CPO เนี่ยหยุดตั้งเราประเมินว่าระดับที่ต่ำกว่า80บาทเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าสะสมได้นะครับเพราะว่าถือว่าในแง่ของ PE ก็ไม่แพงแล้วอยู่ที่สักประมาณ 26-27 เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังของ CPO ที่30เท่านะครับแต่ถ้ารวมตลาดเนี่ยถ้าปรับตัวลงเนี่ยแน่นอนว่า CPO เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเชิงลบบ้างนะครับแต่ว่าระดับที่ต่ำกว่า80บาทเนี่ยเราแนะนำให้เข้าทยอยสะสมได้แล้วนะครับเพราะว่าดาวไฟได้ยังค่อนข้างจำกัดนะครับค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวแม่ CPF ขึ้นมาด้วยค่ะอันนี้เป็นยังไงดีคะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในที่ผู้อัดฉีดเรื่องการทำสปอนเซอร์ฟุตบอลโลกด้วยนะคะครับ CPF เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือราคาหุ้นในกระดานเนี่ยณปัจจุบันที่ 25.75 เนี่ยต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่เขาถือใน CPO นะครับเฉพาะมูลค่าเงินลงทุนใน CPO ที่ CPF ถือเนี่ยก็ตกอยู่สักประมาณ27บาทต่อหุ้น CPF แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้า CPO ขยับขึ้นเนี่ย CPF ในฐานะบริษัทแม่ย่อมได้อานิสงส์เชิงบวกนะครับแล้วนอกจากนั้นในส่วนธุรกิจหลักของ CPF เองเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับเพราะว่าในไตรมาสสองเนี่ยราคาไก่ราคาหมูเริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของ call operation เนี่ยไตรมาสสองน่าจะดีขึ้น Q on Q นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเราเชื่อว่าธุรกิจอาหารของ CPF น่าจะฟื้นกลับมาเป็นบวกได้ครับค่ะราคาล่ะคะตัวนะครับเหมาะสมสำหรับ CPF นะครับก็ถ้าในนักเทคนิคเนี่ยเรามองในช่วงสั้นว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบบริเวณ27บาทนะครับส่วนทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราประเมินไปที่30บาท50สตางค์ครับค่ะได้ค่ะมาดูอีกตัวหนึ่งบิวตี้นะคะหลังจากที่ปลดเรื่องข่าวลือนี่ขึ้นดีจริงๆเลยบิวตี้ยังคงปรับตัวได้ต่อหรือเปล่าคะครับบิวตี้วันนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมานะต้องบอกว่าค่ะหุ้นที่ลงมาค่อนข้างมากเนี่ยลงมาเกือบ 40% ตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยแถวๆนี้ถ้าดูในแง่เทคนิคเนี่ยหากผ่านบริเวณ17บาทขึ้นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นมุมมองเชิงบวกแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่18บาทฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะเทรดดิ้งได้นะครับแต่อะไรก็ตามบิวตี้เนี่ยถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนเพราะฉะนั้นนักลงทุนควรจะมี stop loss ไว้ด้วยนะครับถ้าต่ำกว่า16บาทลงมาเนี่ยจะเป็นจุดที่ใช้ในการ stop loss หรือว่าหยุดขาดทุนนะครับได้ค่ะแหมถามบิวตี้ไม่ถามตัวนี้เดี๋ยวนักลงทุนจะค้อนดิฉันนะคะซูเปอร์ค่ะแม้ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์หรือว่าพวกพื้นฐานแต่ขอเทคนิคก็ยังดีค่ะครับตัวซูเปอร์นะครับทางเทคนิคเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 1.01 ถึง 1.02 นะครับแนวต้านอยู่ที่1บาท10ถึง1บาท13สตางค์นะครับก็ตัวซูเปอร์เนี่ยเราคงต้องติดตามเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งคราวนี้ก็มีประเด็นบวกในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่าน่าจะมีความคืบหน้าในเดือนมิถุนายนนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามว่าถ้าหากทำได้ตามแผนเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกตัวแอสเซทของซูเปอร์นะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็น่าจะตอบรับเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่องนะครับได้ค่ะขอปิดท้ายที่บ้านปูนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ราคาถ่านหินนี่คือพุ่งอย่างแรงแล้ววันนี้มีการขายทำกำไรแล้วราคานี้ยังไงดีคะสำหรับบ้านปูค่ะครับบ้านปูถ้าย่อตัวลงมาแถว21บาทบวกลบเนี่ยเราประเมินว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะเพราะว่าราคาถ่านหินเนี่ยขึ้นค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับอย่างตัวถ่านหิน BJI สัปดาห์ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะรายงานในช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นถึง5เหรียญต่อตันนะครับเป็น115เหรียญ
1.09 ต่อตันนั้นงบไตรมาส2ของบ้านปูเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะออกมาโดดเด่นแน่นอนนะครับก็ประเมินเบื้องต้นเนี่ยกำไรสุทธิน่าจะไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทนะก็จะพลิกกลับจากขาดทุนในไตรมาส1ที่มีการลงค่าใช้จ่ายจากโครงการองศาที่โดนค่าปรับไปนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณบาโดนค่ะมาคุยกับทางด้านห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจวันนี้นะคะครับสวัสดีครับนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ใครดูห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะคะได้ทั้งแนวโน้มการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็ได้หุ้นด้วยสำหรับล้อไปกับกระแสฟุตบอลโลกนะคะมาแล้วคึกคักจริงๆนะคะสำหรับการค้าปลีกในประเทศไทยแต่หุ้นไหนเราก็ได้คำตอบไปแล้วนะคะต้องบอกว่ามีหลายๆโบกนะคะพูดถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกต้องบอกว่ามีหลายหุ้นและบริษัทหลักทรัพย์นมรพระศิลป์บอกนะคะหุ้นที่ขึ้นรับดีที่สุดและปรับตัวดีเกิน 100% แน่นอนนะคะก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเช่นMacro Centel CPO Mint KTB SCB Major BBL Mcot แล้วก็ KBankให้ผลตอบแทน 15-4% ค่ะส่วนใครสนใจเลือกลงทุนไปดูในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้นะคะวันนี้เอามาฝากกันแล้วนะคะสำหรับการลงทุนนะคะใครที่อยากจะเขาเรียกว่าลงทุนหลบภัยจากต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอาจจะก้ำกึ่งขายออกมาเราก็มีในประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปเลือกลงทุนอิงจากฟุตบอลโลกก็ได้ค่ะครับใช่ครับช่วงนี้เองจะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศเองก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครับจะพาไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ายอื่นๆกันบ้าง นะครับว่าเขาจะมีภาพของการลงทุนในหุ้นไทยอย่างไรนะครับในช่วงของ Stock Focus ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่านักวิเคราะห์นะครับจะมองภาพของหุ้นไทยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้อย่างไรบ้าง นะครับเพราะว่ามีปัจจัยเยอะมากๆเลยนะครับหลักๆเลยคงเกี่ยวข้องกับประเด็นในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นกันด้วยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับมองว่าปัจจัยบวกกับหุ้นไทยสัปดาห์นี้ครับคงเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้การประชุมกันนัดประวัติศาสตร์นะครับระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์ครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับต่อประเด็นการเมืองในภูมิภาคครับมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกขณะที่ valuation ของตลาดหุ้นไทยถือว่าน่าสนใจเหมาะกับการลงทุนในช่วงระยะกลางถึงระยะยาวครับนอกจากนี้เองภาพของการเมืองที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็ทำใหนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเชื่อมั่นมากขึ้นส่วนปัจจัยลบนะครับที่กดดันตลาดนะครับยังคงอยู่ในเรื่องของการขึ้นภาษีของสหรัฐนะครับอาจจะจุดชนวนภาวะสงครามทางการค้ารอบใหม่ขึ้นมาครับนอกจากนี้เองวันพรุ่งนี้นะครับคุยกัน2วันกับการประชุมของเฟดธนาคารกลางสหรัฐครับต้องบอกว่ารอบนี้มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับอันนี้ส่งผลกระทบกับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกครับหุ้นแนะนำนะครับมี3ตัวนะครับมีหุ้นแบงก์มา2ตัวคือธนาคารกรุงเทพ BBL กับ KBank กสิกรไทยรวมทั้งหุ้นอย่าง CPF นะครับก็เป็นหุ้นเด่นในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับไปต่อกันด้วยทิสโก้ครับมองภาพของหุ้นไทยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยให้แนวต้านสูงสุดนะครับ 1,750 จุดปัจจัยบวกครับคือภาพของราคาน้ำมันแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัวลงมาบ้างครับแต่ยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่า65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับนอกจากนี้เองภาพของการเลือกตั้งอีกแล้วนะครับมองว่าภาพดีขึ้นสัญญาณชัดเจนขึ้นปัจจัยลบก็ยังคงเหมือนกันนะครับคือเรื่องของการขึ้นภาษีภาวะสงครามทางการค้ารวมทั้งมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องรอพูดคุยกันอีกครั้งวันที่21มิถุนายนแต่แบงก์ชาติเองยังคงยืนยันนะครับว่ายังเริ่มต้นเหมือนเดิมคือปีหน้า2562ครับหุ้นแนะนำมา3ตัวนะครับมีปูนใหญ่468บาท TPO นะครับน้ำมันพืชไทย31.50 บาทแล้วก็ IVL หุ้นในกลุ่มของปิโตเคมีนะครับ62.50 บาทครับต่อด้วยเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยครับมองภาพของหุ้นไทยนะครับ 1,745 จุดปัจจัยบวกนะครับคือเรื่องของการประกาศหุ้นคำนวณดัชนีเซ็ต50เซต100รอบใหม่นะครับอาจจะมีการเก็งกำไรส่วนปัจจัยลบคือเรื่องของการประชุมของเฟดนะครับคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นะครับวันพุธนี้เราก็จะทราบอย่างเป็นทางการนะครับถ้าขึ้นจริงเป็นการปรับขึ้นรอบที่2ของปีนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเงินก็จะไหลกลับไปฝั่งของสหรัฐครับหุ้นเด่น3ตัวนะครับมี CPF นะครับอีก1โบกที่แนะนำ CPF 31.10 บาทสเต็กนะครับมองว่าผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็ภาพของบ้านปูนนะครับที่ยังคงรับอานิสงส์จากภาพของราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งแรงมากๆครับต่อกันด้วยบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับมองภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับฟุตบอลโลกฮะเวิลด์คัพที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหุ้นในกลุ่มของสินค้า IT นะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบ
ริโภคภายในประเทศครับส่วนอีกหนึ่งปัจจัยบวกนะครับก็คือเรื่องของการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับเหมือนกับโบกแรกคือไทยพนิษฐ์มาว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพของการเมืองในภูมิภาคครับนอกจากนี้เองภาพของเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นปัจจัยบวกกับภาพของเศรษฐกิจโลกครับส่วนปัจจัยลบนะครับคือเรื่องของกระแสเงินทุนที่ไหลออกเดือนที่ผ่านมานะครับต่างชาติขายหุ้นไทยมากที่สุดในเอเชียด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องมาจับสัญญาณเดือนนี้กันต่อนะครับว่าภาพของแรงขายของต่างชาตินั้นจะชะลอตัวลงหรือเปล่าครับนอกจากนี้ครับยังมีการประชุมของบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะครับมีเฟดนะครับมี ECBรวมทั้ง BOJ ด้วยนะครับ Bank of Japan รอดูมุมมองในเรื่องของนโยบายทางการเงินอย่าง ECB มีการคาดการณ์ด้วยนะครับอาจจะส่งสัญญาณในการปรับลด QE และก่อนที่จะยุติการใช้ QE นะครับคือเดือนกันยายนครับนอกจากนี้นะครับความเสี่ยงทางการเมืองในแถบของลาตินอเมริกาก็เป็นปัจจัยบวกขออภัยครับปัจจัยลบกับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกด้วยนะครับ3หุ้นเด่นๆนะครับมี BDMS นะครับ29บาทBEM นะครับ10บาทปิดท้ายด้วยบ้านปูนนะครับ26บาทฟินแลนเซียไซรัสนี่แนะนำมา 3B เลยทีเดียวนะฮะส่วนปิดท้ายกันด้วยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับมองภาพของหุ้นไทยนะครับสัปดาห์นี้ 1,750 จุดนะครับปัจจัยที่หนุนกับตลาดนะครับเป็นการประชุมนะครับทั้งในส่วนของซัมมิตนะครับระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนแล้วก็การประชุมของบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับ3หุ้นเด่นๆที่กสิกรไทยแนะนำมานะครับมี KTB ครับกรุงไทยแบงก์CPO นะครับรับอานิสงส์จากภาพของกำลังซื้อในประเทศรวมทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็ซีรีส์ครับหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับบาทกับ98สตางค์ทั้งหมดนี้ก็คือภาพของมุมมองการลงทุนนะครับของบรรดานักวิเคราะห์นะครับถือว่ามองค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยเยอะมากๆพรุ่งนี้แล้วนะครับทรัมป์กับคิมจองอึนส่วนวันพุธวันพฤหัสก็จะมีการประชุมทั้งในฝั่งของเฟดแล้วก็ ECB ด้วยครับครับตอนนี้ในกระแสแรงหลายเรื่องนะจริงสัปดาห์นี้คือเยอะมากอีเวนต์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามการลงทุนในเรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าเศรษฐกิจก็ต้องดูแนวโน้มพรุ่งนี้ไว้ดีๆนะเพราะมันมีผลต่อเงินในกระเป๋าผู้ชมมันจะลดน้อยลงหรือจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองใช่ครับช่วงหน้าครับเรายังเกาะติดกระแสบอลโลก2018นะครับพามาดูกันว่าอานิสงส์ของธุรกิจที่ได้รับผลจากการแข่งฟุตบอลโลกมีเรื่องอะไรบ้างอย่างที่คุณนินาบอกไปเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องดื่มเรื่องเครื่องแต่งกายได้รับผลบวกแน่นอนแต่ได้รับเป็นจำนวนเงินกี่บาทเรามาให้ดูกันเลยนะฮะรวมถึงพามาดูด้วยว่าแล้วคนทำงานแบบพวกเราเนี่ยใช้เงินกี่บาทบ้างในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ